อีกเรื่องหนึ่งซึ่งกำลังสนุกแล้วก็มันมากนะครับก็คือเรื่องของการราดน้ำแข็งแข่งกันทำดีเนี่ยนะฮะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรมีใครทำบ้างซูเปอร์สตาร์กีฬามีใครทำบ้างความคิดสร้างสรรค์ปกติเราเห็นคนเอาถังมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกฉลาดที่สุดในโลกมีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดในโลกคุณจะราดน้ำหัวตัวเองอย่างไรทั้งหมดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ราดน้ำแข็งแข่งกันทำความดีนั้นเป็นอย่างไรท็อปนิวส์จัดให้Ice Bucket Challenge ท้าราดน้ำแข็งแข่งทำดีคือโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่า ALS นะครับโดยแคมเปญนี้เป็นการช่วยรณรงค์หาเงินเข้ามาช่วยเหลือคนป่วยแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนธรรมดาทั่วไปรู้ว่าการป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันรู้สึกอย่างไรเพราะการเอาน้ำใส่น้ำแข็งเย็นเจี๊ยบราดหัวตัวเองจะทำให้รู้สึกตัวสั่นชาหายใจลำบากนี่คือสิ่งที่ผู้ป่วยจะรู้สึกนะครับโครงการนี้เริ่มยังไงพีทเฟรเดสอดีตนักกีฬาเบสบอลระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกาซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคนี้นะครับเป็นคนจุดประกายรูปแบบก็คือเทน้ำแข็งราดตัวเองเสร็จแล้วท้าใครก็ได้ผ่านโซเชียลมีเดียอีก3คนครับหากคุณรับคำท้าแล้วคุณทำราดราดราดคุณก็จะต้องบริจาคเงิน300บาทให้กับมูลนิธิผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่หากคุณไม่รับคำท้าหากคุณไม่ยอมราดน้ำแข็งคุณจะต้องบริจาคเงิน 3,000 บาทนะจ๊ะกล้าบริจาคนิดไม่กล้าบริจาคเยอะหน่อยก็เป็นกิจกรรมสนุกสนุกวัดใจและได้บริจาคเงินช่วยเหลือ3 in 1กระแสเกิดนะครับเพราะว่าคนดังเนี่ยท้ากันเยอะมากส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยฮะล่าสุดเจ้าของ Facebook ในจอนะครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กท้าบิลเกตส์เจ้าพ่อคอมพิวเตอร์และเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกคนหนึ่งผมเจ้าของ Facebook ขอท้าบิลเกตส์ท้ามาผมก็ต้องจัดไปผมอยากช่วยสังคมอยู่แล้วแต่ผมบิลเกตส์ทำอะไรธรรมดาธรรมดาฟลอฟลอไม่เป็นนะยกราดหัวเนี่ยมันง่ายเกินไปดีไซน์นิดนึงมันแน่คนดังในวงการกีฬาก็ทำกันเพียบครับเดวิดเบ็คแฮมลีโอเนลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดสาวสวยอานาอีวานอวิชตอนนี้ยอดบริจาคนี่พุ่งเลยนะฮะวันนี้กิจกรรม Ice Bucket Challenge ทำให้ยอดบริจาคเพื่อเข้ามูลนิธินั้นพุ่งทะลุ 1,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วสูงกว่าปีที่แล้วเกือบ20เท่าและตัวเลขจะทะยานสูงขึ้นแน่นอนเพราะตอนนี้นอกจากจะแข่งกันทำดีแล้วยังแข่งกันแบบมีสไตล์โอ้ yes เล่นของสูงจากเฮลิคอปเตอร์แต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางครั้งการทำความดีแบบพยายามจะสร้างสรรค์หรือพยายามจะทำให้มันดูยิ่งใหญ่อาจทำให้คุณตายได้โอ้โหตอนนี้คนไทยก็อินกับกิจกรรมนะฮะท้าผมมาเยอะแล้วทั้งพิธีกรไอทีคนสวยคุณเอิ้นปานรพีแชมป์จัดไปค่ะมิสเตอร์มาร์คเบเกอร์ซาร์ดคุณแชมป์พีราพอร์ต from Channel 3ผู้จัดการใหญ่ของโรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์และนักบอลที่ว่าหน้าหล่อและกล้ามใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของไทยมิก้าแล้วก็พี่แชมป์เพียร์พลเอาละฮะคือทุกคนจะบอกว่าผมจะไม่ทำเพราะว่าผมรักทรงผมผมมากเกินไปอยากจะพูดเลยนะครับว่ารู้ได้ยังไงแต่งานนี้ยอมครับและงานนี้ไม่ใช่เป็นการทำธรรมดาเพราะว่าผมได้รับเกียรติจาก2พิธีกรที่ว่ากันว่าหล่อล่ำที่สุดของช่อง3คุณจุ๊บและพี่บ๊อบครับผมและก่อนเดี๋ยวก่อนทำผมต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าเราจะต้องทำแบบดีก็คือไม่ไปทำลายทรัพย์สินอย่างที่นี่เราทำกันในสตูถ้าเกิดถ่ายตรงนี้จะเห็นนะครับว่าผมมีบ่อมานะฮะผมมีบ่อมาแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่เล่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีล่าตรงหัวเลยครับเชิญแล้วครับเดี๋ยวพูดไปสิพูดไปเรื่อยๆเอาละครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นซับเซิร์ฟเอ้ยยืนตรงๆเลยคุณแชมป์นี่คุณกำลังสวดมนต์อะไรอยู่กำลังทำความดีไงนิดนึงเดี๋ยวทำบุญให้ใครทำบุญให้ตรงไหนให้ทุกคนครับและอยากให้ทุกคนกล้าและเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะท้าใครต่อนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะเขาจะต้องราดจากหัวจดปลายเท้าเลยนะครับแล้วถ้าจะดีเอาคว่ำถังไปด้วยฮะ1 2 3โอ้โหสุดยอดครับแชมป์ดีไหมโอ้โหนี่อะยังไงต่อเป็นไงครับรู้สึกยังไงกับ
อาการหนาวสั่นแบบนี้ฮะผมว่าแล้วผมควรจะเขียนสคริปต์มาพวกผมลืมแล้วผมจะพูดอะไรต่อเนี่ยผมต้องท้าแล้ว3คนครับถ้าเกิดทำเนี่ยผมได้สิทธิ์ในการท้า3คนแต่เราจะไม่ทำแบบธรรมดาฮะ3คนมันน้อยไปไหนๆผมอุตส่าห์ทำแล้วนะครับโหเย็นว่ะผมจะท้า3วงการเริ่มจากวงการดนตรีครับ3คนนี้ฮะคือขึ้นภาพมาเลยนี่ครับขึ้นมาแล้วครับคุณเบิร์ดธงชัยแมคคินตอยพี่แอดคาราบาวและหญิงลีวงการบันเทิงมาคุณแอนทองผสมคุณเนยโชติกาแล้วก็หลังๆคนที่เห็นชอบทำดีนี่ฮะทีละแสนทีละแสนทีละแสนเนี่ยนะฮะคุณเมย์พิชชนาธและสุดท้ายวงการกีฬาครับนักฟุตบอลไทยคนแรกที่ไปเล่นในสเปนนะฮะมุ้ยธีรศิลป์แดงดาแล้วก็นักกีฬาสาวที่สวยที่สุดในความคิดของผมนะฮะคุณวิวพงษ์ชนกและนี่จะเป็นครั้งแรกครับเห็นเขาท้ากันในประเทศผมท้าข้ามประเทศเลยแล้วกันนะฮะ I like to challenge the whole Juventus team the number one team in Italy และสุดท้ายครับ the special one I challenge youโจเซมูรินโญ่มูรินโญ่อยู่จำได้ไหมอยู่เคยคุยอะไรกับไอโจเซ่ you remember this อาจัดไปแชมป์ชาปายชาปายชาปาย not bad เมื่อคุณพูดจัดไป you must จัดมาอยู่คงไม่เข้าใจ you ask some Thai people when you say จัดไป you must do it I challenge you and I'm looking forwardto see you the special one นะฮะและสุดท้ายแล้วผมอยากจะขอท้าทุกคนที่อยากถูกท้าแต่ยังไม่มีใครท้าผมท้าคุณเลยครับคุณทำไปเลยและที่สำคัญที่สุดคุณบ๊อบฮะยังไม่เคยมีใครทำแบบสองคนผมขอท้าคุณออกท็อปนิวส์คุณกับนัชชาคุณต้องให้เกียรติผมเป็นคนมาเป็นแพ้คู่อย่างเงี้ยเหรอผมลงทุนขนาดนี้แล้วฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ผมทีอะไรที่06นี่คือชุดล่าสุดของคุณแชมป์นะครับที่จะนำเสนอคุณลองพรีเซนต์ด้วยชุดนี้ดูดีไหมคุณแชมป์นะลองบอกซิว่าไอ้ที่ท้าทายไปแล้วเนี่ยคิดว่าจะมีใครเดินหน้ารับคำท้าของคุณบ้างสนุกดีครับอยากให้พี่บ๊อบกับ อยากให้พี่บ๊อบกับพี่นัชชาโอ้ยพี่น้องคือตอนนี้พอมันโดนคิดอะไรไม่ได้นะผมลืมอย่างนึงฮะผมต้องขอบคุณสระน้ำของหลานผมน้องแกลนกับน้องคอลินด้วยนะครับไปยืมหลานมาไปตบมาไปตบมาเลยผมว่าความรู้สึกเป็นไงฮะมันทรมานครับนั่นคือคนที่ป่วยเป็นโรคใช่คือเราเข้าใจเขาแหละกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือเมื่อกี้ตอนที่ผมกำลังจะถอดเสื้อออกเนี่ยตรงเนี้ยมันชามันเกร็งไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ครับคือจริงๆผมเตรียมรองเท้าแตะมาแต่ผมยังใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเย็นมากผมเลยต้องใส่นี่ไม่ใช่แฟชั่นนะครับอย่าการุณาอย่าเรียนแบบเด็ดขาดนะครับภารกิจลุล่วงนะคะต้องขอบคุณพี่ด้วยครับขอบคุณนะครับเทด้วยความนุ่มนวลมากนะฮะแต่แถมถังด้วยนะต่อขอบคุณครับคุณแชมป์ครับครับนี่คือสุภาพบุรุษอีกท่านนึงนะฮะที่พร้อมชาเลนจ์กับเรานะครับมาดูครับล่าสุดของเราที่คุณผู้ชมร่วมโหวตมาในวันนี้ครับประเด็นไหนครับที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะครับจอนเจนดีผมขอถือโอกาสนี้ท้าทุกคนในห้องเลยครับท้าคุณโจ๊กแทนคุณอาร์มคุณตาลบ๊อบและนัชชาและผมจะเป็นคนถือถังเองชอบมาตรงนี้แหละนะครับรับคำท้าแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวขออนุญาตไม่ใช่24ชั่วโมงนะเพราะต้องมีประสานลูกคู่ด้วยได้